และนี่นะคะก็เป็นบอลสีที่ดาวจะพามาดูกันค่ะอันนี้เนี่ยเป็นบอลสีที่ดาวผสมดินนะใส่สูตรที่บอกไปเนี่ยก็ทำให้บอลสีที่ปลูกเนี่ยงามมากๆเลยค่ะเห็นไหมขนาดกระถางแค่นี้เองนะคะกระถางไม่ใหญ่นะแต่ว่าต้นบอลสีที่ได้ก็คือใบเนี่ยจะใหญ่ขึ้นสีเนี่ยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือโดนแดดครึ่งวันประมาณช่วงบ่ายนะจนถึงตอนเย็นเลยก็เนี่ยค่ะจะให้ดูต้นอื่นนะต้นนี้นะคะดูใบเดิมเนี่ยก็คือใบเท่านี้ใบเขาเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะนี่และดูใบนี้นะคะใหญ่มากขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะใหญ่ขึ้นขนาดนี้สำหรับสูตรวันนี้เดี๋ยวมาบอกกันค่ะสำหรับอย่างแรกที่เราใช้ก็คือนี่ค่ะเปลือกไข่นะคะถ้ามีเนี่ยก็เอามาตากแดดให้แห้งๆไว้เลยค่ะพอแห้งแล้วนะคะถ้าให้ดีเลยก็เอาไปคั่วในกระทะนะคะสักหน่อยนึงจะได้ช่วยป้องกันพวกมดแมลงได้ด้วยนะคะหลังจากที่ตากแดดจนแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะเอาเปลือกไข่ที่แห้งดีแล้วเนี่ยมาตำป่นค่ะทำให้ละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการผสมเลยนะคะที่ใช้ก็มีแค่3อย่างเองอย่างแรกเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่เป็นขี้วัวนะคะขี้วัวเก่าหรือว่าขี้วัวหมักเนี่ยเราใช้ไปเลยประมาณนะ1ส่วนวันนี้จะผสมแบบให้ดูแบบไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นเปลือกไข่ที่เราตำค่ะท่านผู้ชมอาจจะเอาไปคั่วก่อนแล้วก็เอามาตำนะคะเพราะว่าเวลาเราคั่วเปลือกไข่นะคะมันก็จะมีส่วนที่ไหม้ค่ะตัวที่ไหม้เนี่ยมันจะมีกลิ่นที่พวกมดแมลงเพรี้ยต่างๆเนี่ยจะไม่ชอบนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะก็ตากแดดแล้วก็เอามาตำป่นก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ธาตุแคลเซียมจากเปลือกไข่อย่างเดียวค่ะอันนี้เราใส่เปลือกไข่ประมาณนิดนึงนะคะตามด้วยตัวนี้เป็นผงชูรสค่ะผงชูรสเราใส่ประมาณสักครึ่งช้อนชานะคะทุกอย่างก็กะเอาแบบนี้นะคะผงชูรสเนี่ยก็คือใส่นิดเดียวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการเร่งรากค่ะทำให้รากเขาเดินดีนะคะเปลือกไข่เนี่ยก็จะมีพวกธาตุอาหารพวกแคลเซียมค่ะทำให้กิ่งก้านแข็งแรงนะคะส่วนขี้วัวเนี่ยก็มีธาตุไนโตรเจนสูงนะคะตัวนี้เนี่ยก็ทำให้ใบใหญ่แตกยอดเร็วนะคะทำให้ใบบอนสีเราเนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็งามขึ้นด้วยค่ะอันนี้เราก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยแบบนี้นะคะสูตรนี้เนี่ยใช้ได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นเอาไปโรยที่กระถางหรือว่าจะเอาไปผสมดินปลูกก็ได้นะคะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะผสมดินปลูกให้ดูกันค่ะวันนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะไก่ฝรั่งค่ะเปลี่ยนกระถางให้นะคะสำหรับการผสมดินปลูกนะคะเราก็ใส่ไปประมาณเนี่ยค่ะผสมลงไปหน่อยนึงนี่แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ผสมคลุกเคล้าดินให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ในกระถางก้นกระถางเนี่ยเราจะใส่เป็นกาบมะพร้าวสับรองข้างล่างนะคะจะได้ระบายให้น้ำได้ดีค่ะใส่ดินไปประมาณครึ่งนึงแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอาต้นที่เราเตรียมไว้จะเห็นว่ารากเดินดีเลยนะคะใส่ลงไปคือรากเขาแน่นเต็มกระถางแล้วค่ะก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะไส้ดงไส้เดือนมีทั้งนั้นเดี๋ยวดินเขาก็จะยุบลงไปอีกหน่อยนึงนะคะไม่เป็นไรค่ะใช้แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะทำการรดน้ำค่ะสำหรับต้นที่เราปลูกไว้ในกระถางอยู่แล้วนะคะสูตรนี้เนี่ยก็1ช้อนนะคะใส่ลงไปแบบนี้โรยๆๆๆนะคะต่อ1กระถางพอแล้วก็พรวนดินกบเขาไปแค่นี้แต่ถ้าดินน้อยแบบนี้เราก็เติมได้นะเติมดินอย่างที่เราเคยทำคลิปไปอะค่ะวิธีนั้นสำหรับสูตรนี้นะคะก็ใช้เดือนละประมาณแค่ 1-2 ครั้งก็พอค่ะต้นนี้ก็เป็นสหัสเดชะนะคะที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปค่ะก็ใส่ไปเลย
ตำจริงดินเราก็ใช้สูตรที่บอกไปอยู่แล้วนะคะทำให้ต้นยังงามมากๆเลยเราก็เพิ่มลงไปได้อีกค่ะอันนี้ก็ใส่ลงไปนะอันนี้เพิ่งจะตัดส่วนหัวไปนะคะเพื่อให้แตกยอดค่ะและนี่นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆที่ดาวมาบอกกันนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงบอนสีบอกว่ายิ่งเลี้ยงใบยิ่งเล็กไม่ค่อยสวยนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูค่ะใบใหญ่ขึ้นกระถางเดียวต้นเดียวก็สวยนะก็ลองทำตามกันดูสวัสดีค่ะ